สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติกระเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มกันมาหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้สู้กับมอนสเตอร์ไปมานะครับแต่ดูเหมือนว่า MP ของเขาเนี่ยจะเหลือน้อยแล้วและดูเหมือนว่าค่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยหากใช้ MP ของตัวเองจนหมดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต้องตุยแน่ๆไม่ได้การแล้ว MP มีไม่พอไปจนถึงพื้นดินแน่ๆเลยแล้วจะออกจากที่นี่ยังไงกันดีนะและก่อนที่โทกะจะโดนมอนสเตอร์มิโนโทรัสโจมตีเนี่ยโทกะก็ได้ทำการใช้ความสามารถของเขาพาราไลซ์เพื่อหยุดชะงักการโจมตีนะครับแล้วก็ได้ใช้สลีปต่อจนมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยได้หลับลงไปอ่ะนะจริงๆสกิลของโทกาเนี่ยสามารถคอมโบกันได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้เลยอ่ะนะว่าจะใช้อะไรก่อนพาราไลซ์คือการหยุดชะงักหรือสตันนั่นแหละนะแล้วก็พอยซันคือพิษนั่นเองส่วนสลีปเนี่ยก็คือหลับใช่แล้วครับโทกาเนี่ยสามารถจัดการมิโนโทรัสตัวนั้นได้อย่างง่ายดายโดยการใช้สลีปและพอยซันและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ย MP จะเหลือ0แล้วและดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะต้องเดิมพันครั้งใหญ่ว่าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ขอพักบ้างเถอะนะจะพวกนี้มันมีอยู่กี่ตัวกันแน่วะเนี่ยพาราไลท์และจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้ใช้สกิลรัวๆใส่พวกมอนสเตอร์นะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้โทกาเนี่ยสติจะได้เลือนลางแล้วนะเนื่องจาก MP ของเขาหมดนั่นเองยังมีมาเพิ่มอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้อันตรายของจริงแล้วสิรู้อยู่แล้วล่ะนะถ้างั้นก็มาลุยกันสักตั้งสิวะและจากนั้นโทกาก็ได้ทำการใช้พาราไลท์อย่างต่อเนื่องอีกครั้งนึงใส่มอนสเตอร์ที่พุ่งเข้ามาหาเขานะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังใจของเขาเนี่ยกำลังจะหมดซะก่อนแล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และทันใดนั้นเองนะครับในจังหวะที่โทกะกำลังจะโดนโจมตีและตุยอยู่นั้นเลเวลของโทกะเนี่ยก็ได้บังเอิญอัพอ่ะนะกลายเป็นเลเวล258จากเลเวล1และในตอนนี้หลังจากที่โทกะอัพเลเวลนะครับค่าสเตตัสต่างๆและ MP และ HP เนี่ยก็ได้ฟื้นฟูจนเต็มหลอดแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการบูต่อเนื่องนะครับใช่แล้วครับในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้เก่งขึ้นหลายเท่าแล้วหลายขุมเลยด้วยซ้ำเก่งขนาดที่เทียบเท่าได้ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกับโทกะได้แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเพื่อนๆของโทกะนะครับและในตอนนี้ค่าประสบการณ์ของโทกะเนี่ยก็ได้ขึ้นรัวๆการออกไปจากที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเฮ้ยๆอะไรกันเนี่ยถ้าจะทำมันก็ทำได้ไม่ใช่หรือยังไงว่าตัวเราแล้วจากนั้นโทกะก็ได้ทำการฟาร์มมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับสกิลเฉพาะตัวของเรามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ไม่ได้ผลแค่กับเทพธิดาแต่อัตราความสำเร็จหลังจากที่เข้าประสาทล้างมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยัง 100% เจ้าพวกที่อยู่ด้านหลังไม่มีทาร์เก็ตมาการติดสถานะผิดปกติถูกจำกัดระยะโจมตีอย่างนั้นหรอและจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้ทำการใช้สกิลพาราไลซ์ซ้ำกับตัวเดิมนะครับแต่ก็ปรากฏว่าระบบเนี่ยแจ้งขึ้นมาว่าสกิลเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้อะนะซึ่งเอาง่ายๆมันก็ต้องเว้นระยะเวลานะถึงจะใช้ได้อะนะในตอนนี้โทกายังไม่สามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องกับตัวเดียวนะครับเอาง่ายๆมันก็ต้องวนลูปอะนะพาราไลซ์พอยซันสลีปและจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เดินชิวๆเลยอะนะได้ใช้พอยซันเนี่ยใส่พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับหลังจากที่ใช้พาราไลซ์เสร็จไปแล้วจนมอนสเตอร์เนี่ยพากันตุยกันหลายตัวเลยอะนะและดูเหมือนว่าเลเวลสกิลของโทกาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยด้วยพอยซันในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเลเวล2แล้วจากเลเวล1ส่วนค่าสถานะอื่นๆเนี่ย HP 774มานาพอยต์774ความฉลาดความว่องไวและความป้องกันเนี่ย774หมดเลยและเลเวลในตอนนี้ก็258มีเพียง MP ซึ่งมีค่าเริ่มต้นสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติสินะสำหรับเราในตอนนี้ MP เปรียบได้กับเส้นชีวิตเลยแหละนะถ้าหากสิ่งนี้ถูกใช้จนหมดมิโนริโทกะก็จะจบเพย์อย่างสมบูรณ์
แบบและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกันเนี่ยจะเลเวลอัพอีกแล้วในตอนนี้เขามีเลเวลถึง277และสเตตัสต่างๆเนี่ยก็เพิ่มอย่างมหาศาลและจากนั้นนะครับโทกันเนี่ยก็ได้นั่งเฉยๆรอให้มอนเนี่ยสปอนหรือว่าเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดินมาหาเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ใช้พาราไลท์กับพอยซันคอมโบกันจนทำให้มอนสเตอร์เนี่ยตุยนะครับจนในตอนนี้เขาเนี่ยมีเลเวลถึง395กันและทีเดียวเชียวในตอนนี้เราก็เก่งมากขึ้นจะประมาทไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังรอดมาได้ถ้าหากมีพลังหนี้ต่อให้มากี่ตัวก็ฆ่าได้สินะและในตอนนี้นะครับโทกาเนี่ยก็เลเวลถึง500กว่ากันแล้วเลยทีเดียวเชียวจึงทำให้มอนสเตอร์เนี่ยพากันวิ่งหนีตุยนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันอ่ะนะมอนสเตอร์ที่มีลักษณะที่แบบว่ากลัวคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าจนวิ่งหนีไปแล้วจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เดินเก็บของหรือว่าฟาร์มของภายในดันเจียนหรือว่าโบราณสถานล้างนี่นะครับซึ่งโทกาเนี่ยก็ได้เดินไปหาศพต่างๆอ่ะนะหรือว่าผู้กล้าคนก่อนที่ถูกเทพธิดาเทหรือว่าทอดทิ้งถูกอัญเชิญมายังที่โบราณสถานล้างแห่งนี้อ่ะนะโทกาเนี่ยก็ได้เจอกับไอเทมมากมายและผ้าคลุมมากมายอ่ะนะและในตอนนี้พวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นแค่ว่าที่ฟาร์มเลเวลดีๆของโทกะแล้วอ่ะนะเรียกได้ว่าโทกะในตอนนี้เนี่ยพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่คณามือเลยมันเป็นที่ฟาร์มค่าประสบการณ์ดีๆนี่แหละนะและในตอนนี้นะครับโทกะเนี่ยก็ได้หิวเป็นอย่างมากเลยโทกะเนี่ยก็ได้หาของกินอ่ะนะว่าจะกินมิโนโทรัสหรือว่าไอ้แมลงอะไรตัวนั้นดีอ่ะนะซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้เลือกนะครับว่าจะกินวัวหรือว่านกดีอ่ะนะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะกินวัวนะครับหรือว่ามิโนโทรัสนั่นเองซึ่งมีดของโทกะเนี่ยก็ไม่สามารถฟันถึงเนื้อมันได้นะเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยแข็งมากๆเลยโทกะเนี่ยจึงได้เลือกฟันลูกตามันออกมาแล้วก็ได้ทำการกินนะครับแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะกินไม่ได้สำลักออกมาทันทีเลยนะครับอะไรกันเนี่ยเนื้อของแกเนี่ยเป็นกรดอย่างนั้นเหรอข้างในร่างกายของแกเนี่ยบัดซบเอ้ยยังไงฉันก็กะว่าจะถูกกำจัดทิ้งที่นี่อยู่แล้วนี่เวรเอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเรากำลังจะตุยอย่างนั้นเหรอยังไงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งขยับดีกว่าทันใดนั้นเองนะครับถุงไอเทมบ็อกซ์ของโทกะเนี่ยก็ได้เปล่งแสงออกมาโทกะนะครับก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่ามันมีโค้กกับเลห่อหนึ่งเนี่ยเด้งออกมานะครับซึ่งก็ทำให้โทกะเนี่ยรอดตุยไปทีหนึ่งโทกะนะครับก็ได้กินด้วยความอย่างอร่อยเหมือนกับว่าไม่ได้กินของอร่อยมาราวนับ10ปีแล้วเมื่อโทกะกินเสร็จนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ออกสำรวจต่อแล้วก็ได้ฟาร์มมอนสเตอร์ต่อไปอ่ะนะแล้วดูเหมือนว่าการรับมือกับมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะนะสำหรับโทกะในตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วสินะและโทกะก็ยังเลเวลอัพอย่างต่อเนื่องเสียงของระบบเนี่ยดังขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับกับคำว่าเลเวลอัพและในตอนนี้โทกะเนี่ยก็มีเลเวลถึง665แล้วนะครับและพาไปย้อนกลับไปในยังอดีตในตอนที่โทกะยังอยู่โลกก่อนและยังเป็นเด็กนะครับในตอนนี้เนี่ยโทกะเนี่ยก็ได้ฝันร้ายอ่ะนะแล้วก็ได้ละมือออกมาว่าสักวันจะต้องฆ่าให้ได้เลยถ้าไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่าและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาใช่แล้วครับนั่นก็คือคุณลุงกับคุณน้านั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยมารับอุปการะโทกะไปเลี้ยงดูนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มอบความอบอุ่นของมนุษย์ให้อ่ะนะอีกทั้งพวกเขาเนี่ยคอยสอนให้โทกะเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยอ่ะนะและด้วยเหตุการณ์นี้โทกะเนี่ยก็เลยไล่รอดชีวิตกลับมาแล้วก็ได้เรียนต่อนะครับแล้วภาคก็ได้ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าเขาเนี่ยจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้อย่างแน่นอนเราต้องยอมรับตัวตนของเราให้ได้ใช่แล้วล่ะตัวตนใหม่ของเรามิโนริโทกะและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เดินไปรอบๆนะครับจนกระทั่งไปเจอกับซากศพนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นซากศพของผู้กล้าคนก่อนนะหรือว่าจอมเวทแห่งความมืดนั่นเองนะซึ่งในห้องนี้ก็เป็นห้องที่25แล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเนี่ยก็ได้ฟาร์มของตามห้องต่างๆมานะคุณคือคุณผู้ถูกคัดทิ้งอย่างนั้นเหรอเสียชีวิตจากบาดแผลนี้อย่างนั้นเหรออ่านตัวอักษรของโลกนี้ออกด้วยชื่อของฉันคืออังกฤษบราดรัตผู้คนมักเรียกฉันว่ามหาปาฏอังกฤษแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วอาจจะคุ้นกับชื่อเก่ามากกว่าชื่อนั้นก็คือผู้กล้าแห่งความมืดอังกฤษฉันถูกบังคับให้มาที่นี่โดยเทพธิดาวาวิซิตดูเหมือนว่าฉันจะหมดประโยชน์แล้วจนไปขวางหูขวางตาเทพธิดาเข้าถ้าเกิดตั้งใจว่าจะรอดออกมาจากโบราณสถานล้างแห่งนี้ฉันก็อยากฝากฝังสิ่งที่นำติดตัวมาที่นี่พร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้าเพราะฉันต้องอยู่ที่นี่และตายไปและเมื่อโทกะอ่านเสร็จนะครับโทกะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไอ้เทพธิดาแห่งสวยเอ้ยและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เห็นหนังสือวิชาต้องห้ามนะครับซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้เปิดอ่านมันดูนะซึ่งมันก็เป็นวิธีทำยาหรือว่าอุปกรณ์เวทมนต์นะมันอาจจะพอมีประโยชน์สำหรับโลกเบื้องบนก็เป็นไปได้แล้วก็ได้เจอตำราคาถาต้องห้ามมากมายนะครับซึ่งโทกะในตอนนี้เนี่ยก็ยังอ่านไม่ออกนะแต่ที่แน่ๆมันก็คือสิ่งที่มหาปาฏซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจงใจซ่อนเอาไว้และพกติดตัวมาด้วยมันต้องเป็นคาถาที่ทรงพลังมากไม่ผิดแน่หากสามารถถอดรหัสสิ่งนี้ได้แล้วก็มันอาจจะกลายเป็นไพ่ตายตอนต่อสู้กับเทพธิดาแห่งซวยก็เป็นไปได้นะโทษทีนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนยกโทษให้ด้วยล่ะและจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้เก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ได้เดินทางต่อและดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้เดินไปเรื่อยๆในโบราณสถานล้างแห่งนี้นะแล้วก็ได้เจอกับบอสแล้วนะครับซึ่งมันก็คือทางผ่านนะซึ่งดูเหมือนว่าต้องใช้ชิ้นส่วนจากหน้าผากของมันเนี่ยเป็นประตูทางออกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการที่จะผ่านไปที่นี่ได้เนี่ยก็จำเป็น
นที่ต้องจัดการมันก่อนเพราะโอกาสได้ลองเชิงนะครับโดยการที่จะเอามือออกไปพาราไลซ์มันแต่ดูเหมือนว่าไอ้หน้าปีศาจตีเนี่ยมันจะพ่นลำแสงอะไรออกมานะจนทำให้โทกะบาดเจ็บและโทกะนะครับก็ได้ทำการรักษาตัวเองโดยการใช้ผ้าพันแผลเนี่ยพันที่มือนะแล้วโทกะเนี่ยก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าจะทำยังไงดีถ้าเราออกไปเนี่ยเราได้ตุยแน่แค่เอามือออกไปแล้วก็โดนโจมตีแล้วไม่มีโอกาสโจมตีด้วยสกิลเลยเอายังไงดีเนี่ยต้องเอาอัญมณีที่หน้าผากเพื่อหลบหนีออกไปด้วยสิแต่ระดับความยากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะแล้วจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าไอ้บอสเนี่ยมันจะไม่รอโทกะแล้วนะครับมันได้พังกำแพงแล้วก็ได้เสกลูกเด็กออกมาทางปากนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสลามอันเดสที่หน้าขยะแขยงเหลือเกินนะครับเป็นสีชมพูด้วยนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกตัดไปที่สาวเอลคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้เดินทางผ่านโบราณสถานเก่าแก่นะครับแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในนั้นนะเอาจริงๆพระเอกก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยหรือว่าคนจากโลกภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็คนข้างในเนี่ยก็จะไม่สามารถออกมาได้นอกจากพระเอกเนี่ยจะต้องหาทางออกมาเองนะครับถึงจะเจอกับสาวเอลคนนี้นะแต่ดูเหมือนว่าสาวเอลคนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สนใจอะไรนะและดูเหมือนว่าสาวเอลเนี่ยกำลังจะหลบหนีอะไรบางอย่างอยู่เธอเนี่ยจึงได้เดินทางเข้าไปในโบราณสถานนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาที่โทกะอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้เจอกับลูกเด็กมากมายที่เป็นอันเดสสลามนะครับซึ่งโทกะเนี่ยก็ทำท่าทีที่จะป๊อตหรือว่าปอดแหกนะครับแต่สุดท้ายแล้วโทกะเนี่ยก็ทำการใช้พาราไลท์เพื่อหยุดการโจมตีของพวกมันนะและโทกะเนี่ยก็ได้ตีบทแตกนะครับว่าเขาเนี่ยกลัวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่กล้าโจมตีมนุษย์ผิดหวังในตัวมนุษย์อะไรทำนองนั้นนะแล้วก็ได้อ้อนวอนนะครับว่าไว้ชีวิตเขาด้วยอย่าโจมตีมาเลยเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้นะโทกะทำทีท่าทีที่ไม่กล้าโจมตีพวกสลามอันเดสนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะตอนที่บอสเผลอเนี่ยโทกะนะครับก็ได้ทำการใช้พาราไลท์ใส่พวกสลามนะครับแล้วก็ได้ใส่หน้าบอสด้วยนะจนบอสเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้ใช่แล้วครับในตอนนี้บอสของโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยได้ติดสถานะผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วโทกะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าใช่แล้วล่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดของแกมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แกรอคอยก็เลยเผลอชะล่าใจแกไม่สังเกตบ้างหรอแกมัวแต่ดีใจหยุดสินะที่ฉันกลัวน่ะว่าแต่ฉันน่ะไม่เคยลดแขนซ้ายลงเลยสักครั้งใช่แล้วมันคือจุดอ่อนร้ายแรงของพวกหญิงผยองในพลังอำนาจที่มียังไงล่ะทันทีที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าอีกฝ่ายน่ะทันทีที่คิดว่าชัยชนะอยู่ในกำมือแล้วนั่นแหละคือความผิดพลาดร้ายแรงของแกที่ได้กระทำลงไปและในตอนนี้สกิลพาราไลท์ของโทกะเนี่ยก็ได้เลเวลอัพเป็นถึงเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาง่ายมันก็รุนแรงขึ้นและนานขึ้นนะทุกอย่างเป็นการแสดงใช่ไหมล่ะเนียนมากเลยใช่ไหมล่ะมันยังแง่อยู่แล้วนะจะกี่วันจะกี่เดือนจะกี่ปีพยายามทำตัวไม่มีพิษมีภัยพยายามทำตัวปกติพยายามเป็นคนจิตใจดีหลอกแม้กระทั่งตัวเองจนนึกว่าเรื่องจริงสุดท้ายก็หลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปจนหมดสิ้นฉันมิโมริโทกะตัวประกอบอากาศธาตุแสนใจดีทำการแสดงแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะนะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พอยซันใส่ทุกตัวนะครับในโบราณสถานแห่งนี้นะทุกมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ได้พากันตุยไปนะครับสเตตัสของฉันอ่อนแอที่สุดในโบราณสถานแห่งนี้แต่ดีแล้วล่ะที่อ่อนแอที่สุดแต่เพราะอย่างนั้นแหละถึงรอดมาได้โดนผู้ถูกคัดทิ้งที่ตัวเองดูถูกนักดูถูกหนาเป็นขยะที่อ่อนแอเล่นเข้าไปมันช่างเป็นจุดจบที่น่าสมเพชดีใช่ไหมล่ะโทกะได้ทำหน้าตาเจ้าเล่ห์ออกมานะครับแล้วก็ได้หัวเราะออกมาอย่างสะใจนะและในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้สามารถปราบบอสลงได้และเลเวลสกิลสร้างสถานะติดพิษของเขาหรือว่าพอยซันเนี่ยก็ได้อัพเป็นเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่โทกะใช้พิษเนี่ยมันจะรุนแรงทวีคูณเข้าไปมากๆเป็นอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการเก็บอัญมณีที่หน้าผากของบอสแล้วก็ได้ทำการที่จะเดินทางออกไปจากที่แห่งนี้นะครับแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเนี่ยพวกวิญญาณต่างๆที่เคยถูกจัดการหรือว่าพวกผู้กล้าเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอาวุธแล้วก็เงินทองแล้วก็ตำราอะไรมากมายมอบให้เขานะครับถึงมันจะไม่มากก็น้อยแต่ดูเหมือนว่านักปราชญ์แห่งความมืดเนี่ยจะได้ขอร้องให้โทกะเนี่ยจัดการเทพธิดาตนนั้นด้วยเขานั้นได้ฝากความหวังไว้ที่โทกะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้สลายหายไปและโทกะเนี่ยก็ได้พูดออกมาเบาๆว่าฉันไม่ได้มีข้อผูกมัดที่ต้องมายอมรับคำขอนั่นหรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าวางใจไว้ได้เลยถึงเรื่องนั้นอาจจะกินเวลานานไปสักหน่อยก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วจะต้องให้ไอเทพธิดาเฮงซวยนั่นได้ชดใช้ผลกรรมอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เดินทางออกจากดันเจียนและในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้เห็นแสงหน้าประตูแล้วโทกะได้ทิ้งท้ายไว้ว่าไปก่อนนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ